อันนี้ถ่ายเริ่มด้วยช่องมองนะครับเดี๋ยวสอนวัดแสงในช่องมองจะมีสเกลวัดแสงสีเขาเรียกอะไรเอ้ยสเกลวัดแสงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือโอเคเดี๋ยวลองปรับสปีดต่ำหน่อยเห็นเข็มไหมฮะตรงนี้ซ้ายมือในช่องมองเดี๋ยวผมลองเอามือบังนะครับมันจะตกลงมือบังหน้าเลนมันก็จะตกลงถ้ามีแสงพอมันก็จะค่อยๆขึ้นนี่ผมลองปรับสปีดให้มันสว่างขึ้นมันก็ขึ้นตามปกติจะมี2อันเมื่อกี้เนี้ยก็คือทำให้มันปรับตรงนี้นึกว่าปรับตรงนี้ให้มันอยู่ในช่องตรงกลางแค่นั้นเองมันก็คือวัดแสงตรงอันนี้ก็ปิดถ้าปิดเข็มวัดแสงมันจะวิ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงฮะต้องเปิดวัดแสงตรงนี้มันถึงจะทำงานตรงปรับ ISO ก็กดตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้มันไม่ควรปรับต่ำกว่า30ไม่นั้นภาพมันจะเบลอนะฮะโอเคนี่เป็นปรับ F เดี๋ยวลองสปีดชัตเตอร์สปีดดูว่ามันมีค้างอะไรไหมโอเคสปีดที่1ทำงานค่อนข้างตรงเรามา15อันนี้ตรง25เอ้ย125นี้ 1,000 จะสูงสุดนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวจับเวลาก็เลื่อนให้สุดขึ้นฟิล์มแล้วก็เลื่อนตรงนี้ให้สุดแล้วกดตรงนี้เข้าปุ๊บเราก็รอมันโอเคเรียบร้อยดีนะครับ OM1 ถือว่าเป็นรุ่นท็อปนะของค่ายไม่เป็นรุ่นท็อประดับกึ่งโปรฮะไม่ใช่โปรถ้าโปรจะมีท็อปขึ้นอีกก็จะแพงหน่อยครับเรียบร้อยครับ